รัฐบาลกำลังพยายามที่จะประโคมข่าวปัญหาเรื่องการละเมิดหรือว่าคุกคามสถาบันกับและก็ประโคมข่าวเรื่องขบวนการล้มเจ้าโดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายทหารโดยเริ่มแรกจากการที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายจตุพรที่ปราศัยเมื่อวันที่10 เมษายนที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ากรณีขบวนการล้มเจ้าเนี่ยมันมีการดำเนินการมาตั้ง 5-6 ปีแล้วที่มีขบวนการโจมตีใส่ร้ายล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงและเผยแพร่ไปโดยทั่วไปแต่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้และกองทัพก็ไม่เคยได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับแม้ว่าในช่วงชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงจะมีการประกาศว่ามีขบวนการล้มเจ้ามีขบวนการใครเกี่ยวข้องบ้างก็เป็นแต่เพียงการออกมาแถลงเพื่อที่จะดำเนินการสลายการชุมนุมเมื่อจับกลุ่มดำเนินคดีตั้งข้อกล่าวหากับคนเหล่านั้นออกหมายจับให้ DSI ดำเนินการแล้วก็ปล่อยไม่ได้ดำเนินการเพื่อจะติดตามกวาดล้างหรือเอาความผิดกับคนเหล่านั้นแถมรัฐบาลยังไปให้ประกันด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะกราบเรียนว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกองทัพเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าสมรู้ร่วมกันหรือเปล่าว่าต้องการที่จะจุดกระแสปลุกผีเพื่อไทยปลุกผีขบวนการล้มเจ้าขึ้นมาเพียงเป็นประเด็นทางการเมืองมาเคาน์เตอร์กับการรณรงค์โหวตโนของประชาชนเพื่อสร้างภาพเขียนเสือให้วัวกลัวสร้างภาพอันน่ากลัวว่าถ้าไม่เลือกเขาเนี่ยนะก็จะต้องถ้าไม่ชอบขบวนการล้มเจ้าไม่ชอบพวกนี้นะขาวบ้านขาวเมืองก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์มากๆอย่าต้องไปประณามกลุ่มคนเหล่านั้น